No Care แม้คนจะมองว่าตกอับอาชีพใหม่ที่เลือกทำหลังไม่มีงานและหลายคนคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงแมนๆค่ะที่เป็นเจ้าของเสียงหวานที่ใครก็ต่างหลงรักและเขาก็ได้ทำอาชีพนี้หลังจากไม่มีงานร้องเพลงในตอนนี้พันวรการเขาเป็นนักร้องที่ในอดีตมีลุคแมนๆเล็กน้อยจนหลายคนคุ้นชินกับลุคที่ดูออกไม่หวานมากของเขากันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นทั้งสวยและน่ารักมากๆสำหรับหน้าของสาวพันนั้นตอนนี้ก็หวานมากจริงๆค่ะและเสียงของเธอก็ยังหวานเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวอีกด้วยจะเห็นได้เลยนะคะว่าสาวพันวรการของเราเข้าพิธีวิวาไปประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นั้นเป็นภรรยาคนสวยของอรรถกรครูพัฒนาวิบูลและการร้องเพลงของพันนั้นก็ยังมีน้ำเสียงทุกคนจำได้ดีค่ะเพราะว่าเธอเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนนี้เธอยังไม่มีทายาทถึงแม้จะแต่งงานกับสามีอย่างปลั๊กอรรถกรไปถึง3ปีแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนแคนเซิลเรื่องงานในช่วงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตามสถานการณ์ช่วงนี้ไม่สามารถออกไปร้องเพลงที่ไหนได้และดูเหมือนพันของเราจะมีอาชีพใหม่จะหลายๆคนนั้นมองว่าอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าอาชีพใหม่ของพันวรการต้องมาขายลอตเตอรี่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพื่อนๆการที่สาวพันขายลอตเตอรี่นั้นเป็นการช่วยนานาญาติที่เขาขายและเขาไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็เลยช่วยปกติเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วมีอยู่ครั้งนึงถูก20ใบก็มีแฟนๆเข้ามาขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากจากนั้นและพอเข้าไปอีกก็ถูกอีกพันวรการนั้นได้ขายลอตเตอรี่มาไม่เกิน10งวดเท่านั้นค่ะรายได้ไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและพันนั้นก็บอกว่าที่คนมองว่าตกอับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ชุมชนคนอาจจะมองว่ามันไปได้ดีกว่านี้ทำไมไม่ไปแต่เราสบายใจที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีทั้งครอบครัวและเพื่อนของเราค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจสาวพันด้วยนะคะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่ามีหวยดีๆอะไรก็บอกพวกเราได้นะคะ